มาชมวิธีการเพิ่มแรมให้กับเครื่อง Mac Pro ปี2019กันนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและมีข้อมูลตรงจุดไหนที่เราควรจะทราบบ้างมาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเครื่องด้านหลังที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่อง Mac Pro ปี2019นะครับรุ่นที่ผมซื้อมานะครับจะมีแรมมาให้ทั้งหมด 32GB บอกให้ทราบกันก่อนนะครับว่าเครื่อง Mac Pro นั้นสามารถรองรับการอัปเกรดได้สูงสุดถึง 1.5TB เลยนะครับทั้งนี้จะต้องไปดูตัว CPU ด้วยนะว่าจำนวน CPU ที่เราซื้อมานั้นเป็นกี่คอร์ในรอบนี้ผมซื้อมาเพิ่มอีก 64GB ครับจึงจะทำให้หลังจากอัปเกรดนะครับเราจะได้แรมทั้งหมด 96GB นะครับจุดสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาหลักๆอย่างแรกก็คือต้องไปดูว่าแรมที่เราจะซื้อมานั้นแรมที่ออกจะมาจากโรงงานนั้นเป็นแรมประเภทไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่สำหรับของเครื่องผมเองนะจะใช้แรม DDR4 ที่เป็นแบบ ECC ความเร็วบัสจะอยู่ที่2933นะครับต่อไปคือผมซื้อมาเพิ่มอีก2ตัวใช่ไหมครับก็คือ 32GB 2ตัวดังนั้นเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราจะติดตั้งตัวแรมใหม่เนี่ยเข้าไปที่สล็อตไหนมันไม่ใช่ว่าเราจะติดตั้งเข้าไปสล็อตไหนก็ได้นะครับ Apple จะมีคู่มือบอกเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับว่าเราจะต้องติดตั้งเข้าเป็นสล็อตไหนผมสรุปให้นะครับสำหรับกรณีของเครื่องผมในเครื่องเก่านั้นจะมีแรมมาให้ทั้งหมด4ตัวจะถูกติดตั้งเอาไว้ที่สล็อตที่3ที่5ที่8แล้วก็ที่10นะครับถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวเราจะต้องติดตั้งเข้าไปที่สล็อตที่1กับสล็อตที่12นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเพิ่มแรมทั้งหมดเป็น8แถวล่ะเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบครับคือจะต้องมาใส่ตามนี้ครับช่อง3 4 5 6แล้วก็7 8 9 10นะครับถ้าจะใส่10ตัวก็ตามนี้เลยครับตามที่บอกเอาไว้นะฮะและถ้าสมมุติว่าเราซื้อแรมมานั้นขนาดของแรมไม่เท่ากันอย่างเช่น 8GB กับ 32GB เราจะมีวิธีการใส่อย่างไรนะครับให้ไปดูว่าเราใส่แรมกี่ตัวและจากนั้นให้ไปดูว่าจำนวนช่องที่เราจะเสียบเข้าไปนั้นเราจะต้องเสียบขนาดความจุสูงสุดในช่องแรกนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นช่องที่1กับช่องที่2เขาจะจับคู่กัน1 2จับกัน3 4จับกัน5 6จับกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะใส่ 32GB กับ 8GB ในช่องที่1กับช่องที่2นั้นเราจะต้องนำความจุ 32GB เข้ามาใส่ช่องที่1แล้วก็ความจุที่น้อยกว่านั้นจะใส่ช่องที่2นะครับหลักการจะเป็นแบบนี้สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแรมนะครับทำการชัตดาวน์เครื่องให้เรียบร้อยนะครับถอดสายต่างๆที่อยู่ด้านหลังเครื่องออกให้หมดจากนั้นครับที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับจะมีหูตรงนี้นะครับให้เรายกขึ้นมาจากนั้นใช้บิดไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยกตัวเคสขึ้นมาพอถอดตัวเคสออกแล้วนะครับให้เราหันตัวเครื่องมาอีกด้านนึงครับเราจะเห็นตัวล็อกอยู่2จุดนะครับที่เป็นเครื่องหมายลูกกุญแจให้ดันมาด้านซ้ายนะครับเราจะทำให้กล่องที่ครอบแรมนั้นเปิดออกมานะครับต่อมาครับให้มองไปที่แรมสล็อตที่1แล้วก็สล็อตที่12นะครับก็คือด้านบนสุดและด้านล่างสุดนะครับจากนั้นให้ทำการกดตัวดีดไปด้านข้างหลังจากกดตัวดีดออกไปแล้วนะครับให้นำแรมตัวใหม่ของเรานะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะครับเราจะต้องเสียบตัวแรมให้เข้ากับช่องให้เราสังเกตจากรอยบากนะครับเอาแรมตัวใหม่เล็งให้มันถูกกับรอยบากหลังจากนั้นครับค่อยๆเสียบเข้าไปในช่องแล้วก็ใช้มือกดที่หัวกับท้ายของแรมนะครับกดเข้าไปแรงๆจนกว่าตัวดีดนั้นจะดีดกลับมาเพื่อล็อกตัวแรมนะครับถึงจะถือว่าเป็นการติดตั้งที่สมบูรณ์นะฮะอันนี้เราติดตั้งที่ช่องที่1เสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งที่ช่องที่12ทําเหมือนกันเลยครับบีบตัวดีดออกก่อนหลังจากนั้นเสียบแรมเข้าไปครับและกดแน่นๆที่หัวกับท้ายจนตัวดีดนั้นล็อกกลับมาเสร็จแล้วครับเราก็ปิดฝาครอบที่ตัวบริเวณแรมแล้วก็ติดตั้งตัวฝาครอบเครื่องนะครับลงไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็สามารถทำการที่จะเริ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับข้อสังเกตนะครับถ้าหากสมมุติว่าใครติดตั้งแรมไม่แน่นหรือว่าติดตั้งไม่ถูกสล็อตนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องไม่สามารถบูตได้นะครับวิธีการก็คือให้ลองเช็คอีกทีนึงว่าเรานั้นติดตั้งถูกช่องหรือเปล่าแล้วก็กดเข้าไปสุดไหมนะครับหลังจากการอัปเกรดนะครับก็จะเห็นจำนวนแรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในช่องที่1และช่องที่12นะครับซึ่งแต่ละช่องนั้นความจุอยู่ที่32GB 2ช่องรวมกันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก64GB นะครับรวมของเก่าอีก 32GB ก็กลายเป็น 96GB นั่นเองนะครับสำหรับแรมตัวนี้เองนะครับผมบอกราคาให้ผมซื้อเป็นแรมของ Samsung มานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ 5,900 บาทนะครับสำหรับแรม1แถวโอเคครับในคลิปนี้คงแนะนำเอาไว้ให้ชมเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อแรมมาอัปเกรดให้กับเครื่อง Mac Pro ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถทำตามนี้ได้เลยแล้วก็อ่านแหล่งข้อมูลที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับตรงนี้ผมก็
ได้ทำให้เห็นภาพว่าภาพรวมหลักๆในการที่จะอัปเกรดแรมนั้นมันจะมีวิธีการอย่างไรและหลังจากติดตั้งมาแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้หรือเปล่านี่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเครื่องก็สามารถบูตเข้าใช้งานได้ปกตินะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ